สวัสดีครับผมก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นครับพอดีเลิกงานครับผมออกมาครับปากทางเมืองทองครับผมเกิดแผ่นปูนครับแผ่นปูนสุดครับผมแล้วก็แก๊บไบโอ้โหแก๊บไบร่วงลงไปครับผมไม่ได้อะโอ้ยลงไปไม่ได้อันตรายไม่ได้ต้องเชือกคล้องรถอ่ะเนี่ยผนังปูนครับเป็นผนังปูนเป็นผนังถนนเนี่ยเขามากั้นไว้เป็นบ่อแล้วก็มันซุดครับผมซุดตัวลงใกล้แล้วปากทางเมืองคลองครับตอนนี้ครับพอดีผมเลิกงานกลับมาพอดีออกมาไม่มีเสื้อเจ็บเราอยู่ไหนคนเจ็บเนี่ยคนเจ็บอยู่เนี่ยอ๋อเนี่ยพี่เขาก็โอเคครับคนปลอดภัยครับผมอาจจะเจ็บตัวบ้างครับปากฉีกนี่ครับพี่เสื้อดำเนี่ยคนเจ็บครับอาการบาดเจ็บคือปากฉีกครับผมปากทางเมืองทองนะครับผมปากทางเมืองทองมีบิ๊กแก๊บไบท์ร่วงคันนึงนะครับแล้วก็รถกระบะนะครับรถกระบะขับระหว่างกลางอยู่เห็นนะล้อรถกระบะนะครับดูล้อรถกระบะขับกลางอยู่นะครับผมตอนนี้ก็จะเอากู้รถมอไซค์ขึ้นมานะครับผมปากแกฉีกรถก็ไม่ไปหาหมออ่ะรถดูรถแกอยู่รถด่วนเนาะแก๊ปนะครับผมแก๊ปไบค์นะล่วงตอนนี้ก็กู้ชีพครับมา2คันนะแล้วก็ไทยมุงพอสมควรครับผมรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมนี่คือคนเจ็บนะครับผมรถกระบะขับมาก็ใส่หมวกกันน็อกคือกลับมาจากตรงนี้แล้วมันมาก่อนจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่สัญจรแล้วผมเห็นภาพร้านบางท่านโอ้นี่ฮะนี่ครับตอนนี้ทั้งตำรวจแล้วก็พลเมืองดีครับผมกำลังยกซากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอยู่ครับผมก็ขึ้นมาได้ครับปลอดภัยนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาช่วยครับแล้วก็มูลนิธินะครับมาช่วยเนี่ยเป็นรถสมาร์ทนะครับผมสมาร์ทตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยครับก็นำรถขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับ256นะ256เป็นไรมากป่ะจอดเดินทางไปมาต้องระวังครับก็เราจะสอบถามถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมเส้นถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดมุ่งหน้าวิภาวดีนะครับผมปากทางเข้าเมืองทองพอดีเลยนะครับผมคนเจ็บคือนี่ฮะที่หันหลังอยู่เนี่ยที่เสื้อพี่เสื้อดำเนี่ยอาการบาดเจ็บคือปากฉีกนะครับผมเบื้องต้นนะครับที่สอบถามแล้วก็ได้ยินตามที่ท่านตามคนที่คนเจ็บพูดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูกระบะอีกคันนึงคือโดยสารเหมือนกันครับขนาดเล็กทะเบียนนะเห็นไหม101799ครับก็เลิกงานพอดีครับผมเลิกงานแล้วออกมาเจอพอดีครับรถติดสภาพโดยรวมน่าสภาพการจราจรนะครับติดขัดนะครับผมนี่ฮะปากทางเข้าเมืองคลองนะครับผมปากทางเข้าเมืองคลองนะอุบัติเหตุนะครับเป็นพื้นคอนกรีตนะครับผม
พื้นคอนกรีตถล่มลงนะครับผมแล้วก็มีรถกระบะคว่ำอยู่ก็คือจอดไม่ใช่จอดหงายจอดคว่ำนี่นะคือจอดระหว่างกลางที่จะตกหลุมลงไปนะครับผมแล้วก็มีมอไซค์แคปไบค์นะล่วงไปคันนึงนะครับผมส่วนคนเจ็บนะครับมีอาการคือปากฉีกนะครับผมอาการบาดเจ็บคือปากฉีกเดี๋ยวต้องให้ร้อยเวรมาพี่ตอนพี่มานี่มันถล่มอยู่แล้วหรือไงครับถล่มอย่างนี้แล้วรถก็ไม่ได้พี่ตามมาหรือยังไงฮะผมเอาเห็นรถนี่เขาจอดแล้วโอ้แต่เขายังไม่กั้นไงโอ้ยังไม่กั้นผมก็ดูว่ารถเสียหรือไงผมก็ว่าตัวรถคันนั้นโอ้ครับผมคือรถกระบะคันนี้ครับเขาจอดอยู่แล้วครับแล้วก็พี่เขานึกว่ารถเสียแล้วก็นี่ก็ถล่มอยู่แล้วครับแกก็มาเรื่อยครับแล้วก็มาตกอันตรายครับผมคือเขาไม่ได้กั้นตอนที่ถล่มแล้วยังไม่มีใครมากั้นพื้นที่ไว้ครับแล้วพี่แกก็ตามมาครับแล้วก็ล่วงอันตรายครับผมคือพื้นมันถล่มอยู่แล้วแต่ไม่มีการไม่มีใครเอากลวยหรือทำสัญลักษณ์หรือว่าสัญญาณให้รู้ครับว่าพื้นถล่มนะครับผมก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับผมก็ย้ำอีกทีครับว่าถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมมุ่งหน้านะครับมุ่งหน้าจากปากเกร็ดนะครับไปที่วิภานะครับผมหน้าทางเข้าเมืองทองครับผมหน้าทางเข้าเมืองทองธานีนะนี่ครับผมให้ผู้บาดเจ็บครับก็โชคดีครับที่พี่เขาไม่เจ็บหนักเท่าไหร่ครับก็ปากฉีกครับผมถือว่าโชคดีครับอยากให้มาดูรถที่ล่วงไปอีกครั้งครับผมเนี่ยสมาร์ทนะครับผมสมาร์ททะเบียนนะฮะก็โอเคครับผมสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับผมก็ฝากเตือนใจกันด้วยครับผมว่าเดินทางก็ระมัดระวังครับผมอุบัติเหตุเกิดได้ทุกวินาทีนะฮะก็สำหรับช่องคนอีสานไกลถิ่นวันนี้ครับก็ขอแจ้งข่าวไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับรวมถึงอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ